ไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอภัยไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรื่องของชีวิตเรื่องสุขภาพใส่ใจอยู่เราจะตามไปดูกระสอบแสวงหาถึงผู้รู้ Oh yeah เป็นนักสืบเรานั้นเป็นนักสืบเราเป็นนักสืบสุขภาพคุณรู้หรือไม่ว่ามะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบได้มากในประเทศไทยที่สำคัญมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงและมักพบในผู้สูงอายุมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าในบรรดาผู้ป่วยมะเร็งที่เสียชีวิตทั้งหมดมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงที่สุดมีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากมายที่ต้องทนทุกข์ทรมานและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ในช่วงหน้านักสืบสุขภาพจะมาเปิดปมงานวิจัยเพื่อไขปริศนาสุขภาพในเรื่องของมะเร็งปอดภัยเงียบใกล้ตัวกันครับจากที่หลายคนสงสัยกันนะครับว่าบุหรี่ควันบุหรี่ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เรานั้นเป็นโรคมะเร็งปอดความเป็นจริงแล้วครับมะเร็งปอดหรือภัยเงียบใกล้ตัวนะครับบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งครับพวกบุหรี่เนี่ยถ้าสูบแล้วเนี่ยมันก็ควันบุหรี่เนี่ยมันตีสักร้อยละ90มันต้องเป็นแน่ๆมะเร็งปอดเพราะว่าเขาสูบเนี่ยเราไม่สูบแต่เราดูดควันเข้าไปมีสิทธิ์ที่จะเป็นคือบุหรี่เป็นเพียงสาเหตุหลักครับไม่ขึ้นอยู่กับว่าสูบมากสูบน้อยผมว่าไม่เกี่ยวนะอีกอย่างมันก็อยู่ที่ร่างกายของเราด้วยครับว่ามีภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใดบางคนไม่สูบก็อาจจะเป็นได้ครับแต่มีอีกหลากหลายสาเหตุและหลายปัจจัยที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดขึ้นได้ครับวันนี้กับรายการนักสืบสุขภาพจะมาพาคุณเปิดปมงานวิจัยไขปริศนาสุขภาพด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์เรืองเวชวัฒนาครับวันนี้คุณหมอนาจะมาคุยกับเราไขปมทั้งหลายที่ทำให้หลายคนกลัวเผลอๆในตอนนี้หลายๆคนแทบจะไม่กล้าใช้ชีวิตเลยนะ จะกินอันนี้ก็กลัวจะเดินไปนี่ก็กลัวสิ่งแวดล้อมนี่กลัวไปหมดเลยมะเร็งเป็นสิ่งใกล้ตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก่อนอื่นครับมะเร็งมันคืออะไรครับคุณหมอครับมะเร็งจริงๆแล้วเราต้องบอกว่ามะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ของเรานะคะเป็นเซลล์ของเราเลยล้วนๆนะคะแต่ว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติที่เร็วผิดปกติทำให้เกิดเป็นก้อนเนื้อขึ้นนะคะถ้ามันเล็กๆอยู่เนี่ย เราก็มองไม่เห็นเราจะเห็นมันเนี่ยประมาณสักเซนนึงเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเซลล์ที่มากกว่า10กำลัง9เซลล์ละซึ่งก็คือกำลัง9นี่คือ1,000 ล้านใช่ค่ะ 1,000 ล้านเซลล์ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นก้อนเล็กๆดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในที่ที่ยกตัวอย่างเช่นในปอดนะคะถ้ามันอยู่ในจุดนึงของปอดไม่ได้อยู่ใกล้หลอดลมไม่ได้อยู่กับใกล้กับเส้นเลือดอะไรมันก็จะไม่มีอาการวันนี้เราพูดถึงมะเร็งปอดนะคะมะเร็งปอดเนี่ยก็จะหมายถึงว่าก็เป็นเซลล์ที่มีความผิดปกติของถุงพวกเซลล์ถุงลมต่างๆในปอดนะคะมันมีการเจริญเติบโตผิดปกติขึ้นเริ่มต้นที่ปอดส่วนจะแพร่กระจายไปที่ไหนนั้นอยู่ที่ว่าเป็นเซลล์แบบไหนแล้วก็ไปที่อวัยวะใดก็อยู่ที่คนไข้แต่ละคนด้วยเช่นบุหรี่เนี่ยสูบเยอะขึ้นแล้วก็สูบจำนวนมากยิ่งสูบนานขึ้นปัจจัยเสี่ยงในการที่จะให้เกิดมะเร็งปอดมันก็มากขึ้นครับงั้นมาถึงสาเหตุของมะเร็งปอดที่ คุณหมอพอจะบอกได้ว่ามันมีปัจจัยที่ทำให้เกิดการเร่งเร้าทำให้เซลล์เรามันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงควันบุหรี่ใช่บุหรี่ใช่มีผลจริงเหรอฮะจริงค่ะเพราะว่าบุหรี่หนึ่งตัวเนี่ยนะคะนะโอ้โหคาร์ซิโนเจนนะคะปัจจัยสารเคมีสารพิษต่างๆเยอะมากคาร์ซิโนเจนคืออะไรคุณหมอคาร์ซิโนเจนคือสารก่อมะเร็ง
เอาตรงๆเลยเหรอใช่สารก่อมะเร็งเลยดูดสารก่อมะเร็งใช่ถูกต้อง1มวล1มวลนี่เยอะมากมากกว่า50ชนิดแล้วไม่ใช่เฉพาะคนสูบอย่างเดียวนะคะคนที่ได้รับควันเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นบุหรี่มือสองถูกเป็นพวกเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น passive smoker นะคะดมควันบุหรี่เข้าไปทุกวันทุกวันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการได้รับสารก่อมะเร็งเช่นกันคือจริงๆบุหรี่เนี่ยไม่ใช่เกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงเฉพาะมะเร็งปอดอย่างเดียวนะคะมะเร็งอย่างอื่นๆมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งเขาเรียกว่าทางหูคอจมูกพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดจากบุหรี่ด้วยนะคะมันก็ไล่ยาวไปเลยตั้งแต่ทางเดินหายใจลงไปจนกระทั่งถึงหลอดลมนะคะแล้วก็ไปถึงถุงลมในปอดนะคะนี่คือแค่ควันบุหรี่ยังมีอีกไหมครับอย่างอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นแอสเบสตอสนะคะซึ่งพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับใยหินแต่อันนี้เนี่ยเมืองนอกจะเป็นเยอะกว่าเราพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อหุ้มปอดนะคะเกิดเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดขึ้นที่เราเรียกว่ามีโซติลิโอมาซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแอสเบสตอสคืออะไรลองนึกถึงพวกวัสดุที่เราเอามาเป็นฉนวนใช่ถูกไหมครับใช้ในการก่อสร้างที่บอกกันว่าบ้านเย็นจะต้องใช้ฉนวนกันหลังคากันความร้อนอะไรอย่างพวกใยหินแบบนี้ใช่ที่มันอยู่ในใยเล็กๆใช่พวกนี้คือจริงๆแล้วเราสูดมันเข้าไปได้ด้วยหรอได้อะพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันคงจะมีละอองหรืออะไรที่มันหลุดออกมาได้แล้วเรามันอยู่บนหลังคาสมมตินะเราก็อยู่กับเราอยู่ในบ้านอยู่ในตึกเราก็เหมือนกับใช่เรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเข้าบ้านมาสูดค่ะไม่รู้ตัวผนังต่างๆที่อาจจะมีการบุก็มีใยพวกนี้ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ย อาจจะต้องเวลาที่เราจะซื้อหรือว่าสั่งพวกอุปกรณ์พวกนี้นะคะหรือวัสดุต่างๆอาจจะต้องดูสักนิดนึงมีแอสเบสตอสอยู่ไหมอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งปัจจุบันเราต้องบอกว่าวิวัฒนาการการรักษามันมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์เองหมอมะเร็งเองรู้จักมะเร็งปอดมากขึ้นดังนั้นมะเร็งปอดจะมีอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นเกิดจากยีนกลายพันธุ์ในเซลล์ของเราซึ่งถามว่ามันเป็นการกลายพันธุ์แบบที่เป็นการถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ลูกไหมไม่ใช่นะไม่ใช่แบบถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะที่ไม่ได้ถามว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันใช่ค่ะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอพวกนี้มันเกิดขึ้นเองนะคะมันมีการกลายพันธุ์ของยีนบางอย่างนะคะทำให้มันมีการเกิดเราเรียกว่ามิวเทชันหรือการกลายพันธุ์ขึ้นแล้วมันเร่งมีการส่งสัญญาณนะคะทำให้มีการกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยมันโตมากขึ้นค่ะมีการสร้างเส้นเลือดอะไรต่างๆมาเลี้ยงเซลล์พวกนี้มากขึ้นแล้วเซลล์มันก็เปลี่ยนไปคุณหมอครับแล้วที่สงสัยต่อก็คือว่านี่คือสาเหตุซึ่งอาจจะมีอีกมากมายทีเดียวแต่หลายๆคนสงสัยต่อมาว่าแล้วถ้าเป็นแล้วอาการที่จะเริ่มบ่งบอกได้ว่าเราเป็นมะเร็งปอดเรานั้นเป็นนักสืบสุขภาพ